ส่วนชูวิทย์ถูกพูดถึงอีกครั้งนะคะหลังจากที่ถูกพูดถึงกล่าวหาในลักษณะที่ว่าที่ดินผืนนี้คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์มอบให้เป็นสวนสาธารณะไปแล้วเอาคืนไม่ได้โดยในปัจจุบันที่ดินผืนนี้กำลังถูกก่อสร้างเป็นอาคารขนาดใหญ่จะมีพื้นที่ให้เช่าคือใช้งานในเชิงเอกชนนะคะคุณอนันชัยชัยเดชในฐานะทนายความของคุณชูวิทย์เปิดเผยว่าคุณชูวิทย์ยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวนะคะที่ผ่านมาทำเป็นสวนชูวิทย์ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เปิดปิดเป็นเวลาไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอด10ปีที่ผ่านมาวันนี้จะพัฒนาพื้นที่อย่างไรก็ย่อมทำได้ค่ะไอ้คำว่าสาธารณะเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะยกให้เป็นที่สาธารณะครับแต่ยกให้เพื่อประชาชนใช้แต่เมื่อเขาจะใช้เมื่อคุณชูวิทย์จะใช้ก็เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นใครจะโตมตียังไงนี่นะครับแต่ฟ้องคุณชูวิทย์เนี่ยผ่านด่านอรหันต์ไปก่อนแล้วอย่าบอกนะครับคนที่จะฟ้องได้เนี่ยไม่ใช่บุคคลที่พูดเปล่าๆนะเพราะไม่ใช่ผู้เสียหายนะคนที่ฟ้องได้คือกทม.ผมว่ากทม.ไม่กล้าฟ้องหรอกครับเพราะกทม.ไปฟ้องนี่ก็157นะครับผมฟ้องฐานอาญาทุจริตแน่ซึ่งคุณชูวิทย์นะคะมาให้กำลังใจทนายอนันตชัยซึ่งเดินทางไปยื่นฟ้องนายสันทนาประยุรรัตน์ในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากกรณีที่นายสันทนาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพาดพิงว่าเป็นทนายมหาโจรพูดซ้ำๆคำว่าทนายมหาโจร 5-6 ครั้งนะคะซึ่งเป็นการเผยแพร่ในที่สาธารณะทำให้เกิดความเสียหายไปขายของก็เรียก5ล้านพอครับไม่ต้องมากหรอกครับแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะทนายอนันตชัยบอกด้วยนะคะว่านอกจากฟ้องร้องเป็นเงินยังระบุให้นายสันทนะลงคำขอโทษในสื่อทีวี10ช่องหนังสือพิมพ์14ฉบับสื่อออนไลน์21เว็บไซต์ด้วยโดยศาลรับคำฟ้องไว้แล้วพร้อมนัดไต่สวนมูลฟ้องโจทก์26มิถุนายนนี้ขณะเดียวกันนายสันทนะได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ศาลอาญาในทันทีที่ทราบข่าวว่าทนายอนันตชัยไปยื่นฟ้องค่ะ